สวัสดีค่ะ Be Easy สอนถักโครเชต์คลิปนี้จะเป็นคลิปง่ายๆที่เราจะมาฝึกถักกันนะคะซึ่งก็มีวิธีถักและก็สัญลักษณ์ที่เราได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้แล้วจากคลิปเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นจากศูนย์นะคะก่อนอื่นที่เราจะไปดูแพทเทิร์นแล้วก็วิธีการถักนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาถักรูปปากกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปปากซึ่งก็จะมีวิธีการถักไม่ยากนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่เราได้เป็นวิธีการถักและสัญลักษณ์ที่เราได้เห็นมาก่อนนะคะอันนี้ก็คือแพทเทิร์นนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือโซ่เราจะขึ้นต้นด้วยโซ่ทั้งหมด13ครั้งนะคะแล้วก็ถักโซ่ตรงนี้อีก1ครั้งแล้วตรงนี้จะสังเกตเห็นเป็นเหมือนตัว C 2ช่องนี้นะคะก็คือเราจะแทงไปแล้วก็ดึงรวบขึ้นมาเลยนะคะ2ช่องหลังจากนั้นก็จะเป็นสัญลักษณ์คือตัว X ก็คือถัก X นะคะและช่องนี้ก็คือโซ่ช่องนี้เนี่ยเราจะทำตัว T 2ครั้งถัดไปก็คือจะทำตัว F 1ครั้งแล้วก็ T 2ครั้งแล้วเราก็จะมาแทงลงไปแล้วก็ดึงรวบนะคะนี่สัญลักษณ์เหมือนเป็นตัว C ตรงนี้นะคะเมื่อเราทำฝั่งนึงแล้วนะคะเราก็จะมาทำอีกฝั่งนึงซึ่งทำเหมือนกันนะคะเราก็จะได้ส่วนด้านบนของปากตรงนี้อย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำในด้านล่างด้านล่างเราก็คือก็พลิกกลับมาด้านนี้นะคะก็คือโซ่1ครั้งนะคะแล้วก็รวบไป2ช่องแล้วก็ถัก X แล้วก็ถัก T แล้วก็ถัก T ตรงนี้ก็จะเป็น F 2ครั้งใน1ช่องถัดไปจะสังเกตเห็นเป็นตัว F แต่ว่ามี2ขีดนะคะอันนี้มีขีดเดียวอันนี้เราจะพัน2ครั้งนะคะก่อนที่เราจะถักเราจะพันก่อน2ครั้งแล้วก็ถัก2ครั้งด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือตัว F อันนี้ก็คือตัว T ตัว T ตัว X นะคะแล้วก็ตัว C ตัว C เราก็จะได้รูปปากออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยนะคะเราก็เลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะซึ่งอันนี้เราสามารถนำไปใช้ตกแต่งหรือว่าไปติดตรงตัวตุ๊กตาได้นะคะทำเป็นปากตุ๊กตาได้แล้วก็คล้องไหมเป็นวงกลมนะคะเราก็ถักโซ่ก่อนทั้งหมด13ครั้งด้วยกันนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะอันนี้เราถักทั้งหมดแล้ว13ครั้งหลังจากนั้นเราก็โซ่1ครั้งนะคะขึ้นโซ่1ครั้งแล้วเราก็มาแทงลงตรงช่องแรกตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมแล้วก็ดึงมาอย่างนี้เลยอันนี้คือครั้งที่1ช่องที่2นี่คือครั้งที่2หลังจากนั้นเราก็จะถัก X 1ครั้งในช่องถัดไปหลังจากนั้นเราก็จะถัก T 2ครั้งในช่องถัดไป T ก็คือพันก่อนนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะถัก F นะคะพันก่อน1ครั้งเราก็พันแล้วก็ดึงมานี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ถัก T 2ครั้งในช่องถัดไปก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นช่องถัดไปนะคะเราจะถักแทงลงไปแล้วก็ดึงรวบขึ้นมานะคะอย่างนี้นะคะช่องถัดไปเราจะถัก T 2ครั้ง T 2ครั้งก็คือพันก่อนช่องถัดไปก็คือถัก F ก็คือพัน1ครั้งช่องถัดไปก็คือถัก T 2ครั้ง
ช่องถัดไปก็คือถัก X ช่องถัดไปก็คือถักรวบนะคะ2ช่องสุดท้ายนี่นะคะเราก็จะได้ปากส่วนบนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำปากส่วนล่างนะคะเราก็พลิกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่1ครั้งแล้วก็ถักรวบ2ครั้งก็คือ2ช่องช่องที่1ช่องที่2หลังจากนั้นเราก็ถัก X 1ครั้งนะคะในช่องถัดไปหลังจาก X แล้วเราก็ถัก T 1ครั้งในช่องถัดไปอีกครั้งหนึ่งค่ะตัว T ในช่องถัดไปหลังจากนั้นเราก็จะถัก F 2ครั้งในช่องถัดไปนะคะพันก่อน1ครั้งนะคะนี่นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก F ที่มี2ขีดก็คือเราจะพันก่อน2ครั้งแล้วก็ถักลงไปนะคะอันนี้1ครั้งครั้งที่2เราก็พัน2ครั้งนะคะถักในช่องเดิมแล้วก็พันแล้วเราก็ลอดออกมา2ห่วงพันแล้วก็ลอดออกมาอีก2ห่วงแล้วก็พันนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้ต่อไปช่องถัดไปก็คือตัว T เอ้ยโทษค่ะตัว F F 2ครั้งจะได้แบบนี้แล้วนะคะช่องถัดไปก็คือตัว T ช่องถัดไปก็คือตัว T อีก1ครั้งนะคะช่องถัดไปก็คือตัว X เราจะมาถึงมุมปากแล้วนะคะช่องถัดไปก็คือตัว C C ก็คือถักรวบนะคะเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้อีกช่องหนึ่งก็เหมือนกันนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ปากไหมพรมถักโครเชต์แล้วนะคะแบบนี้เราก็จัดทรงมันสักเล็กน้อยนะคะอันนี้เราสามารถไปadapt เขียนเองได้นะคะหมายความว่าเราอยากจะได้มุมปากที่โค้งหรือยาวหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถจะออกแบบเองได้สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ